่อในช่วงนี้นะคะถามมือเก๋ากับโครงการดีๆอย่าง Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะแน่นอนว่าตลอดทั้งเดือนนี้ทีน่าพาทุกคนมารู้จักเส้นทางการลงทุนของพี่พอลภัทรพลศิลปจารย์นั่นเองค่ะพี่พอลเล่าให้เราฟังกันไปว่าจริงๆแล้วพี่พอลมีการลงทุนหลากหลายนะคะแต่ว่าพอชั้นใหญ่ๆของพอร์ตการลงทุนเนี่ยอยู่ที่หุ้นครับผมเพราะมีความเชื่อว่าถ้าลงทุนโดยเลือกเฟ้นกิจการที่ดีตามแนวของคุณปู่ตามแนวคุณปู่คุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ของเราวอร์เรนของบรรดานักลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะคะจะสามารถสร้างแพสซีฟอินคัมได้ในอนาคตนะคะแต่แน่นอนแต่แอบถามก่อนได้ไหมว่าจริงๆแล้วคุณปู่เขาก็ไม่ได้เน้นลงทุนหุ้นที่มันสร้างปันผลเท่าไหร่นะคะพี่พอลเขาเน้นหุ้นเขาเรียกว่าเหมือนถือไปยาวๆระหว่างทางแทบจะไม่มีเงินผลออกมาด้วยซ้ำไปแต่ว่าไปหวังก้อนใหญ่ๆในอนาคตแล้วมันสร้างแพสซีฟอินคัมยังไงคือก็ถ้าถามส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็จะแบ่งเป็น2อันนะครับนะคือแน่นอนคือข้อแรกก็คือมันเป็นธุรกิจที่แน่นอนคือมี durable competitive advantage นะคือแปลเป็นไทยก็คือมีการแข่งขันอย่างมั่นคงยาวนานไร้คู่แข่งมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วก็เนี่ยก็คือแบบมี margin of safety สูงนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ใจร้อนแล้วก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันราคามันหล่นลงมากว่าราคาที่ควรจะเป็นเราค่อยซื้อนะครับก็เหมือนคุณปู่บอกเองเหมือนกันก็คือแบบไม่ต้องไปสวิงกับทุกลูกเรารอลูกจังหวะที่เป๊ะๆใช่แล้วหวดทีเดียวใช่แต่ประเด็นก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจคือทุกคนอ่านหนังสือมาเหมือนกันหมดแต่นี่ก็เชื่อว่าน้อยคนนะที่มันจะทำได้จริงพี่บอกเพราะว่าแบบแค่เราตั้งใจว่าเราจะถือหุ้นตัวนี้ยาวๆเนี่ยแค่มันเหวี่ยงลงมาสัก 10% เราก็ทนไม่ไหวแล้วแล้วพอจังหวะที่มันเหวี่ยงลงมาแล้วเราตัดสินใจขายปุ๊บนะเดี๋ยวมันขึ้นให้เราเห็นเลยแล้วเราก็จะไม่กล้ากลับไปซื้อมันอีกแล้วเราก็จะกลับมาอยู่ในวงจรแมงเม่าน้อยกลอยใจของเราพี่พอเคยผ่านประสบการณ์เคยแน่นอนเลยแล้วมันหลุดออกมาจากกับดักนี้ยังไงคือทั้งหมดพี่ว่ามันเป็นการฝึกซ้อมสุดท้าย mindset ก็พี่ว่ามันก็เหมือนกล้ามมันเล่นกล้ามครับใหม่ๆก็คือยกมันก็มีล้ามีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่นานๆไปเรายกได้ทนทานมากขึ้นแต่จะเก่งขึ้นจะวิ่งไกลขึ้นได้ก็ต้องทำทุกวันเหมือนกันอันนี้พวกนี้คือเราก็ต้องทำไปทุกวันค่อยๆมันจะค่อยๆพัฒนาตรงนี้ที่อันอีกอันนึงที่ส่วนตัวนะครับคิดว่าอาจจะแบ่งปันได้คือเวลาเรียนอะไรก็ตามจะพยายามทาบ mindset คนนั้นให้ได้คือมันจะมีคือคิดบวกทำเท่ากับผลลัพธ์คนมักจะชอบวิธีทำเช่นพี่พอถือหุ้นอะไรบอกมาเลยแล้วกัน5ตัวของพี่แล้วก็คือต่อให้บอกไปก็ได้ไม่เท่ากันเพราะคุณซื้อคนละราคาใช่แล้วคือผมลดศูนย์มันขึ้น 10% ผมยังซื้อเพิ่มอยู่เลยแต่คุณขายแล้วเงี้ยคือไม่มีทางที่จะไม่มีทางผลลัพธ์เท่ากันแต่ถ้าคุณภาพวิธีคิดได้นะคือคุณจะรู้ว่าอ๋อเช่นสมมติแม้มันขึ้นไป 25% แล้วเราก็ยังซื้อเพิ่มอีกสมมติหุ้นราคาเป็นหลัก100บาทบางคนโอ้ร้อยก็ไม่เล่นละแพงเนี้ยคือแบบไม่มีผลกับเราเลยคือถ้าคุณท่าวิธีคิดได้คุณจะเลือกได้ถึงแม้กระทั่งคุณจะรู้ด้วยว่าคือสุดท้ายคุณเลือกไปสกรีนไปสกรีนมาคุณจะถือหุ้นเดียวกับเราด้วยซ้ำไปเลือกก่อนเลยว่าคุณอยากเป็นใครเช่นดร.ยูเอสวอร์เรนบัฟเฟตต์และคุณก็ชำแหละเขาเลยเขาทำเขาคิดยังไงวันวันเขาทำอะไรบ้างแล้วเชื่อเถอะว่าทำไมเขาถึงคิดแบบทำไมเขาคิดมีใช่ซึ่งจริงๆอ่ะจุดที่จะทำให้คุณเรียนรู้ดีที่สุดเลยตอนไหนรู้ป่ะครับตอนไหนคะคือตอนที่เขาตอบคำถามอย่างเช่นผมว่าอย่างที่น่าต้องดูบ่อยมากวอร์เรนบัฟเฟตต์บิลเกตส์เนี้ยคือไปสปีชกับนักศึกษาก็จะมีคำถามโยนเข้ามาแล้วคำตอบเขานั่นแหละคือนั่นแหละเป็นการบ่งบอกความคิดเขาเช่นรู้สึกตอนนั้นบิลเกตส์พยายามจะคอนวินซ์ให้แบบคุณปู่แบบใช้เน็ตใช่ไหมคุณปู่ไม่ทำไมฉันต้องใช้อะตอนนี้ไงแบบพอยูจะได้แบบไปดูพอร์ตโฟลิโอของยูไอถือหุ้นตัวเดียวไม่ต้องดูโอเคยูได้ทำแท็กซ์ไงทำแท็กซ์ไอไม่มีรายได้ไม่ต้องยื่นแท็กไม่ต้องยื่นแท็กโอเคมึงก็จนตอกใช่ไหมแล้วเขาก็ถามบิลเกตส์กลับว่าแล้วอินเทอร์เน็ตนี่จะเปลี่ยนทำให้คนเลิกเคี้ยวหมากฝรั่งหรือเปล่าบิลเกตส์ก็คงไม่นะดังนั้นยูก็สติ๊กวิดอินเทอร์เน็ตไอสติ๊กวิดกัมก็เลยเข้าใจว่าเขาคือเขาอะไรที่มันจับต้องง่ายเรียบง่ายอยู่ในเรียกอะไรเซอร์โคคอมพิเทนของเขาเนี่ยคือเขาแค่นี้ซึ่งเราก็ว่ะแล้วหรืออย่างเช่นคนถามเพราะว่าถ้าอยู่ต้องติดเกาะไปอยู่10ปีซื้อหุ้นได้ตัวเดียวซื้ออะไรตอนบางทีโค้กเพราะอีก10ปีคนเขาก็เซอร์เขาคือคนดื่มโค้กคืออย่างเงี้ยคือ
เราก็รู้ simple as it is ใช่เขาก็รู้เลยว่าคือเขาเลือกหุ้นยังไงคือแค่นี้เองคือแบบว่าเขาเห็นว่าอีก10ปี20ปีมันก็ยังมีคนกินคนใช้เรียบง่ายมากพี่พอพูดได้เห็นภาพมานะคะแต่ประเด็นก็คือก่อนที่จะมาถึงสเต็ปนี้ทีนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงพี่พอบอกว่าเราต้องเลือกก่อนว่าเราอยากเป็นแบบใครแล้วเราทาบความคิดเขาให้ได้ชําแหละไอเดียเขาออกมาแล้วเราลองคิดตามเขาให้ได้เนี่ยนะคะแต่เนื่องด้วยณปัจจุบันเนี่ยในยุคสมัยที่แบบโอ้โหเราอยู่ท่ามกลางข้อมูลข่าวสาร information overload เยอะมากเราจะเจอหลากหลายแนวทางมากเลยโอ้โหคนนี้ก็สำเร็จคนนี้ก็ใช้เทคนิคแม่นคนนี้ตีไฟโบคนนี้มีคนนี้นั่นเราอยากเป็นเหมือนทุกคนเลยเราไม่รู้ว่าเราเหมาะกับแบบไหนพี่พอจะช่วยนักลงทุนให้แบบกลับมาย้อนดูตัวเองแล้วตัดสินใจเลือกแนวทางที่ถูกต้องได้ยังไงคะขอบคุณมากคำถามดีมากๆเลยนะคือขอตอบเป็นสองประเด็นประเด็นแรกก็เลยคือมันมีสำเร็จหลายแบบไม่มีผิดมีถูกด้วยครับมันบางคนอย่างวุฒิพอร์ตพันล้านมีหลายคนใช่ไหมครับมันมีพอร์ตพันล้านที่ต้องดูจอ7จอทุกวันกับอีกคนหนึ่งพอร์ตพันล้าน5ปีเทรดครั้งเดียวคุณก็ต้องเลือกก่อนว่าคุณอยากเป็นแบบไหนส่วนตัวพี่จบไปนานแล้วว่าขอเลือกแบบ5ปีขอซื้อขายครั้งเดียวพอแบบไม่ต้องดูจอเลยนานๆแบบดูทีแบบดูแต่อ่านงบทุกๆแบบ4เดือนก็พอละนะครับเราอยากเป็นแบบนี้ก่อนคือเราอยากมีเวลาคือโจทย์ของเราคือเราอยากมีเวลาเราอยากมีรายได้โดยที่แบบไม่ต้องเครียดนะครับทีนี้ช่วงนี้มันกูรูมันเยอะมากแล้วบางทีคือเนื่องจากต้องยอมว่าเรื่องของหุ้นลงทุนเนี่ยคือวันนี้อ่านหนังสือมาเยอะคุณก็ไปสอนคนอื่นต่อได้แล้วเนาะแล้วบางทีแบบเราเขาดูน่าเชื่อถือด้วยนะ ถ้าถามผมเลยคือวิธีเดียวที่วิธีเลือกคือเลือกจากคนมีผลลัพธ์แล้วเท่านั้นยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติว่าวันนี้พี่จะชวนทีน่าเรามาทำบ้านจัดสรรกันเถอะสัก20หลังสมมตินะเรายังมือใหม่นะสมมติจะไปเรียนกับใครถามใครดีระหว่างสมมติอาจจะเป็นแลนด์เฮาส์ปรึกษาหรืออาจารย์สอน MBA แน่นอนเราก็ต้องถามคนที่แบบแลนด์เฮาส์หรือปรึกษาเพราะว่าเขามีประสบการณ์มากกว่านั้นอีกใช่เขามีผลลัพธ์แล้วถามว่าถ้าแลนด์เฮาส์เจ๊งเราก็คงไม่ไปถามจริงไหมแต่ไม่คือมันเป็น proven resource แล้วว่าเขาได้สำเร็จแล้วเขาผ่านมาหมดแล้วแต่ถามว่าไปถามอาจารย์ MBA ไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้นะตอบได้แน่ๆเหมือนกันเช่นเนี่ยโอ้ยเราสองคนอยู่ต้องแบบมีเงินเท่านี้นะอยู่ต้อง leverage เงินเท่านี้อยู่ต้องมีที่อยู่ต้องขอ EAA คือได้หมดแต่ถามว่าให้อาจารย์ทำได้ไหมอาจจะได้อาจจะไม่ได้ก็ได้มันจะอยู่บนแค่ความเป็นไปได้อีกคนนั้นเป็นไปแล้วก็กลับมาเรื่องถามว่าทุกวันนี้คุณจะไปเรียนกับใครซึ่งตอนนี้มันมีคอสมันเยอะมากผมบอกเลยวิธีเดียวคือคุณต้องเลือกคนที่ได้แล้วเท่านั้นเพราะว่าชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะไปลองผิดลองถูกแล้วไปเรียนผิดคนนี่คือต้องออกผิดเลยเพราะไปเรียนปุ๊บคุณไปทาบความวิธีคิดเขาได้คุณทำเหมือนเขาผลลัพธ์เดินเหมือนเขาอีกแล้วจริงๆถ้าถามผมนะคือผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนมากับหนังสือกับ YouTube ทั้งนั้นเลยคือถามว่าไม่ได้บอกคอร์สไม่ดีนะครับแต่ถ้าผมคือผมว่าหนังสือหรือคอร์สหรือ YouTube ซึ่งยุคสมัยเริ่มใหม่ๆ YouTube ยังไม่มีเลยนะยุคนี้คือคุณง่ายมากคุณเข้า access ไปคุณสามารถผมดูอย่างพี่เองดูวอร์เรนบัฟเฟตต์ดูวอร์เรนทุกเช้าอ่ะคือแบบบางทีก็ดูคลิปเดิมนะแค่คิดจะเริ่มต้นมันมีทูสเยอะแยะมากมายอยู่รอบตัวมากมายเลยมันคือว่าเราจะเริ่มหรือเปล่าใช่ถูกต้องอยู่ที่คุณจะดูหรือเปล่าอยู่ที่คุณจะแล้วคุณจะนำไปปฏิบัติตามหรือเปล่านั่นเองครับและที่สำคัญอย่างที่พี่พอบอกไว้นะคะทีนี้ว่ามันค่อนข้างตรงประเด็นที่หลายคนมักจะตั้งคำถามว่าแล้วเราควรจะไปเชื่อใครเราจะยังไงดีท้ายที่สุดมันกลับมาอยู่ที่ตัวเราเองแหละว่าเราตั้งโจทย์ไว้ยังไงแล้วเราก็เลือกคนที่มันพิสูจน์ได้ด้วยผลลัพธ์ว่าเขาทำได้จริงแล้วนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าบางอย่างที่พอโจทย์คือเวลาคนอื่นอ่ะโจทย์อาจจะแบบเฮ้ยเขาชอบที่จะดูจอหลายๆจอพร้อมกันไลฟ์สไตล์คนเราไม่เหมือนกันใช่เขาเรียกว่าจริตคนเราไม่เหมือนกันถูกต้องเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่เลยไม่มีผิดไม่ถูกเลยแค่เลือกแนวทางที่เราทำแล้วเรามีความสุขแล้วเราอยู่กับมันได้นานๆนั่นแหละแต่ว่าเลือกแล้วถ้าเลือกเฉยๆแล้วเดินหนีจากไปซื้อโค้กหรือกินน้ำส้มต่อมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นการเลือกมันก็จะค่อยๆฝ่อแล้วคุณก็จะกลับไปแค่นั่นเลือกอะไรดีล่ะกลับมาหลุดเดิมอีกแต่ถ้าเลือกแล้วลงมือทำอย่างที่พี่พอบอกไม่ว่าจะเป็นคุณจะไปเรียนนู่นนี่น่ะแล้วแต่จริตว่าถ้าเรียนแล้วตั้งใจมากกว่าก็เอาเลยอ่านหนังสือดู YouTube ได้หมดเลยนะคะมันคือจุดเริ่มต้นที่อยากให้ทุกคนได้เริ่มวันนี้อย่างที่ตลาดหลักทรัพย์เขาบอกไว้เลยค่ะพี่พอว่าลงทุนวันนี้โอกาสมีสร้างได้
ไม่ว่าจะเป็นลงทุนด้วยเงินหรือลงทุนกับตัวเองคุณต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นั่นเองนะคะใครอยากติดตามโครงการดีๆแบบนี้เข้าไปดูกันได้เลยค่ะ set.or.th/investnow นั่นเองสัปดาห์หน้าพี่พลอยู่กันต่อตอนแรกคิดว่าจะถามแบบแผลเป็นได้แนวคิดมาสักเพียบเลยเดี๋ยวขอถามได้ๆตอนหน้าแน่นอนนะคะว่ามีอะไรบ้างจะได้แบบว่าเก็บไว้เตือนใจนักลงทุนสักนิดนึงนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่พลทีน่าทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ We'll be right back.